ืองกาญยอมถอยถอดชื่อณภิษจากตัวแทนจังหวัดหนุนร่วมทีมชาติเมืองกาญโดยด็อกเตอร์นามแท้มีบุญสร้างอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีตัดสินใจถอนชื่อณภิษต่อตั้งพาณิชย์ออกจากนักกีฬาจังหวัดพร้อมหนุนร่วมทีมชาติเต็มที่เมืองกาญตามที่อาจณภิษต่อตั้งพาณิชย์นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีที่ตนเองจะเข้าร่วมทีมชาติไทยเพื่อแข่งยิงปืนรายการ ISSF World Championship ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่14สิงหาคมวันที่1กันยายนซึ่งเป็นควอลิฟายโคตาโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดกาญจนบุรีที่อ้างว่าต้องเล่นกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ที่จังหวัดกาญจนบุรีในนามตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีระหว่าง14ถึง23สิงหาคมตามสัญญาว่าจ้างที่ได้ทำกันเอาไว้ซึ่งกีฬาแห่งชาตินั้นแข่งทับซ้อนกับรายการชิงแชมป์โลกพอดีโดยในหนังสือร้องเรียนนั้นณภิษได้แจกแจงรายละเอียดประกอบด้วย 1. สัญญาฉบับนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับข้าพเจ้าเนื่องจากสัญญานี้ระบุว่าจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันไม่ได้แจ้งวันเวลาที่ชัดเจนที่ผ่านมาได้แข่งในนามชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดกาญจนบุรีในรายการยิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565 2. คู่สัญญาไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ข้าพเจ้าตามกำหนดตั้งแต่เดือนเอตคอปัจจุบันรวมเป็นเงินเดือนละ 7,500 บาทจำนวน10เดือนเป็นเงิน 75,000 บาท 3. สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ระบุถึงการยกเลิกสัญญาหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญา 4. ประเด็นอื่นตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นสมควรพร้อมกันนี้ในหนังสือร้องเรียนยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าข้าพเจ้าขอยอมรับว่าในการลงนามสัญญาฉบับดังกล่าวข้าพเจ้ายังรู้เท่าไหร่ถึงการขาดการทบทวนทำให้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในนามทีมชาติไทยล่าสุดบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมประธานคณะกรรมการระงับข้อพิพาทของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เข้าไกล่เกลี่ยและเจรจากับด็อกเตอร์นามแท้มีบุญสร้างอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีนายวิสาไรพจน์ประสาทประธานชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดกาญจนบุรีและอาจณภิษต่อตั้งพาณิชย์นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยการไกล่เกลี่ยของทุกฝ่ายได้ข้อยุติด้วยดีโดยที่สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีแสดงสปิริตด้วยการถอนชื่อณภิษต่อตั้งพาณิชย์ออกจากการเป็นนักกีฬาของจังหวัดและสนับสนุนให้เดินทางไปแข่งให้กับทีมชาติไทยได้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพื่อผลประโยชน์ของชาติทางด้านกีฬาโดยส่วนรวม พลอยเคลียร์ชัดทุกประเด็นดราม่านอกใจเผยน้อยใจสิ่งที่คลอดีนไม่ได้พูดพลอยเชอร์มานแจงละเอียดยิบปมถูกเข้าใจผิดว่านอกใจคลอดีนยืนยันไทม์ไลน์ไม่ทับซ้อนโต้งทูพีเผยน้อยใจอีกฝ่ายกับสิ่งที่ไม่ได้พูดได้ออกมาเผยในมุมของตนเองแบบชนิดที่ว่าละเอียดยิบสำหรับนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ทั้งเรื่องความรักกับแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีพิทธวัฒน์พฤกษกิจที่เรียกว่าเปิดตัวหวานหวานแบบแมนแมนว่าคบกันและไม่ให้แฟนๆคาใจว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่พร้อมทั้งยังได้เปิดใจถึงประเด็นดราม่าที่ก่อนหน้านี้คลอดีนอทิตยาเครกได้ออกมาพูดถึงเรื่องความรักกับการนอกใจหลายคนพุ่งเป้าไปที่สาวพลอยว่าความรักทับซ้อนจนกลายเป็นการนอกใจกันหรือไม่ล่าสุดเมื่อวันที่10สิงหาคม
66ที่พารากอนซีนีเพล็กชั้น5สยามพารากอนมีการจัดงานรอบปฐมทัศน์เปิดตัวภาพยนตร์ Heart of Stone นักแสดงสาวพลอยเชอร์มานเดินทางมาร่วมงานหลังจบงานได้ออกมาเปิดใจให้สื่อมวลชนถามถึงประเด็นดังกล่าวสวีทหวานกันมากกับโต้งยิ้มเป็นปกติค่ะเป็นยังไงบ้างกับความสัมพันธ์ครั้งนี้น่ารักดียิ้มเขินมันก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงก็เป็นเพื่อนกันมานานอย่างที่ทราบเราก็รู้จักเขากันมาตั้งนานแล้วแล้วก็มาในช่วงเวลาที่ถูกต้องเวลาที่โอเคแล้วจริงๆก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินี่แหละค่ะยิ้มจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนได้เลยจริงๆพลอยว่าอาจจะเป็นเพราะเรารู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่เราต้องเริ่มทำความรู้จักเขาเป็นใครนิสัยเป็นยังไงแต่นี่คือเรารู้จักเขามานานแล้วเป็น10กว่าปีแล้วเลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะโอเคนะน่าจะเปิดใจได้แล้วเป็นเพื่อนกันก่อนด้วยก็ไว้เนื้อเชื่อใจตั้งแต่เขาเป็นเพื่อนตัวเขาก็บอกว่าปลื้มเรามานานแล้วคนอื่นเขาก็มีไหมหัวเราะเขาเคยมาสารภาพอะไรกับเราบ้างไหมอ่าฮะเขินก็รู้อยู่แล้วจะถามทำไมหัวเราะก็เหมือนปลื้มในสถานะรุ่นที่เขาไม่เคยบอกเขาจะพูดเชิงในแนวปลื้มผลงานในสิ่งที่ทำเธอเป็นผู้หญิงที่คูลดีนะชอบงานเขาก็จะบอกแนวนี้มากกว่าไม่ได้แสดงอาการว่าชอบในเชิงชู้สาวหรืออะไรเมื่อก่อนก็เป็นเพื่อนชื่นชมในเรื่องผลงานนิสัยแต่เขาไม่เคยทำอะไรที่เรารู้สึกเชิงชู้สาวไม่มีเลยจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมาตลอดซีนเปิดตัวหลายคนก็ว่าจึ้งฮือฮามากคือก็ไม่ได้เปิดซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ปิดอย่างที่บอกก็คือเป็นไปตามธรรมชาติเพราะเชื่อว่าคนต้องเห็นอยู่แล้วเวลาเราไปไหนมาไหนแล้วเขาก็โพสต์ก่อนรูปสุดท้ายที่เราไปดูคอนเสิร์ตที่พัทยางานโรลลิ่งลาวก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายก็มีเขาด้วยเราก็ไปดูเราไปแบล็กสเตทเขาก็ลงรูปงั้นก็โอเคทำให้เป็นเรื่องปกติแล้วกันคือจะมานั่งโกหกหรือว่าไปเรื่อยๆให้คนมาลุ้นว่ายังไงมันก็เสียเวลาโตแล้วก็โพสต์ข้อความนิดหน่อยให้ไปคิดเอาเองหัวเราะเรื่องอายุกับไลฟ์สไตล์ต้องปรับไหมต่อให้อายุยังไงก็ต้องปรับเราถูกเลี้ยงดูมาต่างกันคนทุกคนไม่มีทางเหมือนกัน 100% ทุกสิ่งอย่างมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์พลอยก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เขาก็คงไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับข้อเสียหายกันและกันได้ไหมที่ผ่านมาค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะโตแล้วพลอยค่อนข้างใจเย็นมันเลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายอมรับได้แล้วก็มีในส่วนที่พลอยนิสัยไม่ดีเขาก็ยอมรับได้แค่นี้ก็พอแล้วจริงๆเราไม่มีสิทธิ์ไปขอให้ใครเปลี่ยนเพื่อตัวเรานะแต่แค่เขาพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นเราพยายามเป็นคนที่โอเคขึ้นของกันและกันก็ดีพอแล้วค่ะอ่านคลอดีนเปิดใจหลังเลิกพลอยเฮิร์ตหนักหินใจ2เดือนยังไง2มัมพลอยโพสต์อ่านพลอยถึงกับงงถูกโยงนอกใจคลอดีนชาวเน็ตเสียงแตกถามถึงประเด็นก่อนหน้านี้กับเรื่องของคลอดีนเรามีอะไรอยากจะชี้แจงกับคำว่านอกใจไหมจากกระแสเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ของพลอยกับคลอดีนน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคบหากันอยู่พลอยเลยไม่ได้อัปเดตลงในไอจีบ่อยเพราะเขาเป็นคนที่อายแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเวลาพลอยโพสต์อะไรพลอยเห็นความน่ารักของเขาอยากโพสต์เขาก็จะขอให้ลบเพราะเขาบอกว่าไม่อยากมีพื้นที่ตรงสื่อเขาไม่ชินพลอยเองก็เข้าใจเขามาตลอดจริงๆแล้วเวลาคบกันพลอยก็ไม่ได้มานั่งอัปเดตอะไรทั้งสิ้นว่าอะไรยังไงโน่นนี่พลอยก็ไม่เคยพูดถึงหรือว่าอะไรจนวันที่เราตัดสินใจแยกทางกันพลอยเองก็มีการพูดคุยกับเขาแต่ก็อย่างที่บอกว่าพลอยไม่เคยอัปเดตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เคยพูด
พลอยจบอะไรกับใครแล้วความรู้สึกส่วนตัวพลอยเป็นยังไงก็ไม่เคยพูดแล้วเขาเองก็เป็นคนขอร้องเป็นคนขอพลอยว่าอย่าโพสต์อะไรได้ไหมที่พลอยโสดแล้วเลิกกับคลอดีนแล้วคลอดีนไม่รู้จะวางตัวยังไงเราก็เข้าใจให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาตรงนั้นเพราะถ้าพลอยมาโพสต์ความรู้สึกอะไรสักอย่างคนก็จะคาดเดาแล้วทีนี้เขาจะรู้สึกว่าโดนสังคมจับจ้องแล้วเขาจะรู้สึกอึดอัดทีนี้ก็ต้องรักษาน้ำใจเขาด้วยก็เลยไม่มีการอัปเดตอะไรเกิดขึ้นที่หน้าฟีดของพลอยพลอยเสียใจพลอยเศร้าก็ไม่ได้มาเราหรือในไอจีเลยคนก็คาดเดาไม่ออกไม่รู้ว่า1 2 3 4 5เป็นยังไงเมื่อไหร่อะไรมันก็เป็นข้อสงสัยอย่างที่ทุกคนสงสัยกันมาส่วนเรื่องไทม์ไลน์ไม่คาบเกี่ยวแน่นอนจบกันแล้วก็คือจบกันแต่พลอยเข้าใจนะว่าในฐานะคนอื่นที่มองทำไมพลอยเริ่มต้นเร็วพลอยก็เข้าใจประเด็นนี้นะแต่คือพลอยตกลงกันว่าจบกันแล้วก็คือจบมันไม่มีใครรู้ว่าพลอยกับคลอดีนเราเดินทางกันมาถึงตรงนี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วเราสองคนผ่านอะไรกันมาบ้างที่มันทำให้เราสองคนต้องมาอยู่ตรงนี้ได้ถึงวันที่เราตัดสินใจว่าเราควรที่จะต่างคนต่างเดินทางไปเติบโตต่างมีชีวิตของตัวเองคือมันไม่มีใครรู้ใช่ไหมจริงๆพลอยไม่อยากจะบอกไทม์ไลน์ว่าเมื่อไหร่แต่ว่ามันมีเหตุมีขั้นตอนของมันอย่างที่บอกเส้นทางการเดินของเรามันมีเรื่องราวแต่บางคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเดินทางที่ผ่านมาซึ่งพลอยไม่อยากพูดมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่คือจบเมื่อไหร่มันจบแน่นอนแล้วไม่มีการคาบเกี่ยวตอนที่เห็นข่าวมีคำถามเกิดขึ้นในใจไหมว่าทำไมก็มีคำถามเยอะพอเห็นน้องออกมาพูดเอาตรงๆพลอยค่อนข้างเซอร์ไพรส์เขาเป็นคนขอพลอยว่าอย่าให้พลอยพูดเขาไม่อยากมีพื้นที่ในวงการบันเทิงขอพี่พลอยตรงนี้เราก็ให้เกียรติเขาให้พื้นที่เขานะคะแต่พลอยเห็นแล้วพลอยก็ช็อกก็ได้มีการโทรไปสอบถามน้องก้อยอรัชพรเลยว่ามันยังไงพี่ตกใจเพราะกระแสข่าวมันถูกตีมาอย่างนี้แล้วนะค่อนข้างตกใจและเช็คก่อนว่ามันยังไงน้องก้อยก็บอกว่ารายการของเขาเป็นรายการที่ถามตอบเกี่ยวกับความรักและเคยติดต่อคลอดีนไปนานแล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่พร้อมและคลอดีนก็ติดต่อกลับมาหาก้อยว่าวันนี้พร้อมแล้วที่จะออกรายการพลอยก็อ้าวอย่างนั้นเลยเหรอบอกว่าคลอดีนจะขอมาออกรายการพร้อมที่จะพูดเรื่องความรักของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งพลอยค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ซึ่งบอกให้เราไม่พูดเราก็แบบนิดนึงแต่ด้วยความไปดูเทปเราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องรายการถามตอบเกี่ยวกับความรักชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้สึกยังไงมุมมองความรักแต่ด้วยความที่ว่าเราเพิ่งจบกันไปก็ถูกจับตามองกลายเป็นตีกระแสว่าสิ่งที่เขาพูดมันหมายถึงเรามันก็เป็นสิ่งที่ว่าวันนั้นที่พลอยโพสต์เอาตรงๆนะพลอยไม่มีเจตนาจะฟาดเขาเลยไม่ได้ฟาดอะไรแต่ถ้ากระแสมันออกมาอย่างนี้มันถูกตีความออกมาแบบนี้ว่าเราเป็นฝ่ายที่นอกใจเราคงต้องพูดอะไรบ้างเพื่อปกป้องตัวเองและสิ่งที่พูดก็ไม่มีเจตนาจะทำร้ายเขาเลยและเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายพลอยน้องคลอดีนฝากบอกเพื่อนๆมาว่าคลอดีนขอโทษนะถ้ามันทำให้พี่พลอยต้องเดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้เราถูกตีความมาว่าเรานอกใจเขาทุกคนเข้าใจอย่างนั้นเขาก็โทรมาขอโทษพลอยเขามาบอกเราเองใช่ไหมว่าทำให้เราเดือดร้อนเขาไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าเขาติดต่อเพื่อนเขาและเพื่อนเขาพลอยก็รู้จักเขาก็ให้เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าคลอดีนฝากข้อความมาบอกว่าขอโทษนะถ้าทำให้มันเป็นเรื่องกลับกลายเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจพลอยก็บอกไม่เป็นไรแต่ก็ฝากบอกไปว่าพี่ก็ตกใจเหมือนกันไปออกรายการเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละเขาไม่ได้ตั้งใจก็ไม่มีอะไรก็คือไม่มีเหตุการณ์นอกใจกันเกิดขึ้น
ไปดูรายการของน้องก็จะเห็นเขาพูดว่าเหตุการณ์อะไรที่เขาไม่ชอบซึ่งพอเข้าใจได้ว่าถ้าเป็นเราก็ไม่ชอบให้ใครนอกใจอย่านอกใจนะหัวเราะบอกใครฝากบอกถึงอีกคนหรือเปล่าหัวเราะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ที่บอกว่าน้องเขาไปคอสหินใจพลอยเป็นคนส่งเขาไปเองนะพลอยเลิกกับเขาแล้วพลอยเป็นคนส่งเขาไปเองนะที่ภูเก็ตที่เขาบอกว่าสภาวะจิตใจอ่อนแอมีปัญหาพลอยก็ช่วยเหลือเขาจนวินาทีสุดท้ายแต่เขาก็ไม่ได้พูดออกรายการนะว่าพลอยพาไปพลอยอยากจะพูดว่าพลอยพาไปเองนะเราเลิกกันแล้วพลอยก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดมีโยคะนั่งสมาธิกินอาหารดีพลอยอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วแพงมากนะแค่อยากจะบอกว่ามันไม่พูดคนก็ไม่รู้ว่าเราดูแลเขาถึงที่สุดมันเลิกกันแล้วถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามคลอดีนได้เลยจริงๆแพงมากๆดูแลหัวใจกันจนถึงวินาทีสุดท้ายเขาเป็นคนที่น่ารักสำหรับพลอยและร่วมเดินทางด้วยกันมาเป็นเพื่อนมนุษย์ของเราพูดตรงๆพลอยทนไม่ได้ที่เห็นจิตใจเขาแย่จิตใจเขาแย่มันไม่ใช่เรื่องเรานะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเองการใช้ชีวิตช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างโตเราก็ส่งตรงนั้นไปให้เขาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลถึงที่สุดทำไมเขาไม่พูดว่าดูแลตรงนี้เอาตรงๆน้อยใจเหมือนกันน้อยใจไม่รู้ว่าเขาจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำให้เขาบ้างไหมนะตอนนั้นถือว่าจบสวยแล้วมันสวยไปนานแล้วพอเราได้ยินอะไรที่มันกระทบถึงตัวเราตอนนี้มันยังสวยอยู่ไหมยังสวยอยู่ค่ะทุกอย่างยังคงงดงามพลอยไม่ได้คิดลบกับเขาแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจทั้งหมดอย่างที่บอกค่ะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้กระแสมันถูกตีมาอย่างนี้ไม่ได้มาฟาดฟันน้องแต่เราออกมาพูดในมุมของเราบ้างมันจะมีแฟนคลับพลอยคลอดีนที่เขารักและเป็นห่วงเราอยู่ทั้งคู่ว่าอะไรยังไงพี่พลอยไปทำอย่างนั้นได้ยังไงเราก็เลยต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก็ขอบคุณทุกคนที่รักและซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดสถานะตอนนี้คือพี่น้องกันมันก็ดีต่อกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ต้องเว้นระยะห่างนิดนึงมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลา